ก็สวัสดีครับ FC นะครับวันนี้เราก็จะมาส่องเหรียญแท้กันนะครับนะรีวิวส่องเหรียญแท้กันรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็ออกมาได้เกือบเดือนแล้วนะครับนะรุ่นนี้ก็น่าจะได้เกือบเดือนแล้วแหละนะรุ่นรวยเหลือล้นนะครับนะฮะรวยเหลือล้นนะครับผมว่าจะรีวิวตั้งหลายทีแล้วผมก็ไม่ได้รีวิวนะครับผมก็ออกมาผมก็ลืมข่าวนะฮะนะครับแต่ก่อนมีอยู่กี่เหรียญ 3-4-5 เหรียญนะครับนะฮะนะครับก็แบ่งปันให้ FC ไปนะครับแจกๆไปนะครับนะฮะรุ่นรวยหลัวล้นนี่นะครับตอนมาลุ้นเนื้อน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะ350หรือเปล่ารวมส่งนะครับประมาณนั้นแหละนะฮะพระก็ประมาณนี้แหละราคาเริ่มต้นของหลวงพ่อพัดนะครับนะฮะนะฮะราคาเริ่มต้น300-350นะครับรุ่นนี้นะฮะก็ออกมานะครับโอ้โหดูรูปกล่องนะครับเข้มขลังจริงๆนะเป็นรูปเหมราชนะหัวเป็นนาคตัวเป็นสิงห์นะเขาเรียกเหมราชหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะใครที่รู้เกี่ยวกับวรรณคดีก็บอกด้วยละกันนะครับนะเป็นรุ่นรวยเหลือล้นนะครับหลวงพ่อพัดบุญยกามโมวัดห้วยด้วนออกปี63นะครับนะฮะนะนี่นะครับผมก็ได้เนื้ออะไรเนี่ยโอ้โหยังกับหน้ากากทองคำนะครับเหมือนทองคำมากเลยนะครับนะดูนะครับ FC มีโค้ดที่สังคตินะครับเหมือนทองคำเลยนะครับถ้าบอกว่าทองคำนี่โอ้โหหน้ากากทองคำนี่ผมเชื่อเลยนะครับนี่นะฮะนะครับนี่นะครับเป็นอันนี้พ่นทรายนะครับหน้ากากทองฝาบาทหรือทองทิพย์พ่นทรายหรือเปล่านะฮะเป็นเนื้อ3ประกบนะครับนะฮะทองนะครับและด้านหลังน่าจะเป็นทองทิพย์ซุ้มเป็นทองแดงนะครับนะฮะนะครับเป็น3ประกบลวดลายก็เป็นกนกมังกรมังกรนะครับเดี๋ยวผมแกะเลยดีกว่านะฮะแกะจะได้ถ่ายรูปให้ FC ได้ดูนะครับรายการที่เท่าไหร่รายการที่ 4.4 นะครับนี่นะครับ FC นะฮะรุ่นนี้ผมว่าหลายๆคนก็มีแล้วแหละนะฮะหลายๆคนก็มีแล้วแหละก็เหรียญก็สวยใช้ได้นะครับนะฮะก็เป็นรูปมังกรนะครับนครสวรรค์ก็ต้องมีมังกรนะครับนี่ลงยานะเหรียญค่อนข้างจะทำยากสักนิดหนึ่งนะผมว่านะเพราะลวดลายเขาเยอะนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นรูปเหมราชนะครับเหมราชนะครับนี่เป็นหัวเป็นสีหมายเลข323นะครับนะฮะโค้ดจะตอบคำว่ารวยนะโค้ดซ่อนตรงนี้นะครับ FC นะครับรอวอยรวยนะครับรอวอยรวยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับตัวอุยันตัวอุตรงนี้นะครับสองโค้ดกันนะครับ FC นะครับนะฮะนะครับนี่ยันโอ้โหยันเยอะนะครับนี่ตัวด้านหลังก็หัวเป็นพญานาคนะครับนะหัวเป็นพญานาคตัวเป็นสิงห์นะครับตัวเป็นสิงห์แบบเป็นพญานาคหรือเป็นสิงห์นะดูหัวนะครับนะฮะนี่นะครับก็สวยงามนะฮะสวยงามสวยงามแกะรายละเอียดนะครับก็พอเก็บได้นะครับนะฮะใครที่มีทุนทรัพย์นะก็เก็บรุ่นแบบนี้ไปก่อนนะครับนะฮะศึกษาเอานะครับนะฮะไม่ใช่ไม่ศึกษาเลยไม่เก็บทุกรุ่นเลยนะครับนะฮะต้องเก็บนะฮะเก็บแล้วก็ต้องส่องนะครับอ่ะเหรียญต่อไปนี่ตัวนี้ทีเด็ดนะครับนะฮะผมได้คู่กันมาเลยนะครับได้หน้ากากเงินหน้ากากทองนะครับนะฮะต้องอยู่คู่กันแบบนี้นะครับนะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงหน้ากากทองนะครับหน้ากากทองทิพย์พ่นทรายอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์หน้ากากเงินแท้นะครับนะหน้ากากเงินพ่นทรายนะครับนี่หน้ากากเงินแท้จะมองๆแบบนี้นะครับนะหน้ากากชุบเงินจะอีกแบบนึงหน้ากากชุบเงินนี่จะเงาเลยแหละครับนะเงาเหมือนชุบ 3K อย่างเงี้ยนะครับนะฮะนะครับนะครับมีที่สังคตินะครับนี่จะตอกตัวนี้ไว้นะครับจำยันตัวนี้ไว้ด้วยนะครับเผื่อมีปลอมภัยภาคหน้านะครับนะฮะลวดลายของมังกรนะครับนะฮะอันนี้ขามังกรหางวงกลมแบบนี้นะครับแล้วลากลงมาหัวมังกรอย่างนี้หัวมังกรคาบแก้วล่อไฟกันอยู่นี่นะครับหัวมังกรนะครับนะฮะผมเห็น 3K เขาบอกว่าสวยเขาเล่น 3K กันนะรุ่นนี้นะฮะ 3K เห็นเขาไปประมูลกันอยู่นะครับนะครับโค้ดจะตอบที่เดียวกันนะครับแต่รันหมายเลขคนละที่นะครับนะฮะ FC โค้ดจะตอบที่คำว่ารวยนะครับเห็นไหมครับนะฮะรอวอยอรวยแล้วก็เหมือนคล้ายๆตัวอุนะครับตัวยอยักษ์นี่จะ
หางจะยาวแล้วก็เป็นคล้ายๆลากขึ้นไปตวัดเหมือนตัวอุบนะครับนะฮะด้านหลังก็จะเป็นเหมราชนะครับนะตัวสิงสองตัวหัวเป็นพญานาคนะครับดูยันเกาะยันอะไรอย่างนี้นะครับเยอะแยะนะครับยันนะครับนะฮะก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งก็โอเคนะครับนะฮะก็ถือว่าทำพระก็กลางๆนะฮะกลางๆกลางๆก็ยังนะฮะกลางๆแต่ก็มีพุทธคุณเหมือนกันนะครับพุทธคุณทางหลวงพ่อพัดปลูกเสกยังไงก็เก็บได้เหมือนกันนะครับนะฮะคำว่าปลูกเสกนะฮะพระที่ปลูกเสกดีกว่าเราไปแฝนพระอิฐพระปลอมไม่มีพิธีพุทธาภิเษกนะครับไม่มีพิธีพุทธาภิเษกแล้วก็เหมือนแฝนพระปลอมๆแล้วเราก็ไม่มีพุทธคุณอะไรนะครับอย่างนี้นะครับแฝนขึ้นคออุ่นใจได้เลยนะครับนะยกมือท่วมหัวสาธุแล้วก็แฝนเดินทางไปไหนก็นะครับนะของหลวงพ่อพัดก็หลายรุ่นมีประสบการณ์และไม่มีเป็นอะไรเลยนะครับนะเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีปากน้ำโพโอ้ยหลายรุ่นนะครับหน้ายงหน้ายักษ์โอ้เกือบหลายรุ่นน่ะเกือบมีเกือบทุกรุ่นเลยนะฮะที่เป็นประสบการณ์นะครับนะฮะจิโก้ปากน้ำโพก็มีแล้วนะครับนะนะจิโก้ปากน้ำโพก็มีพุทธคุณแรงมือสั่นนะครับถ้าจับเหรียญไงผมเป็นคนแบบถ้าพุทธคุณดีๆนี่มือจะสั่นตึ๊ดๆๆๆๆนะถ้าจับเหรียญแบบเหมือนผมไปส่องพระตามตลาดนัดตามตลาดพระนะครับถ้าเหรียญไหนผมจับแล้วผมส่องไม่เป็นพระเก่าๆนะถ้าไม่มือไม่สั่นไม่อย่างเงี้ยผมจะไม่จับไม่เช่านะครับเหมือนกับผมเป็นคนมีเซนส์สักอย่างในจับแบบอะไรที่มีพุทธคุณนะครับนะครับนะฮะนี่โอเคนะครับนะฮะก็เป็นเหรียญที่สวยนะกล่องก็ประมาณนี้เลยนะครับนะฮะวางลงไปอย่างนี้นะครับเขาจะทำกล่องได้มาพอดีเป๊ะนะครับนะครับนี่อย่างนี้นะครับนะฮะเราก็เก็บไว้แบบนี้แล้วเราก็ปิดฝาไว้แบบนี้นะคือ FC นะครับนะครับสวยงามนะครับนี่โอ้โหนะครับนี่หน้ากากทองเหมือนทองคำเลยหน้ากากทองเพราะเขาพ่นทรายนะครับอันนี้หน้ากากเงินแท้นะครับหน้ากากเงินแท้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับ FC นะครับนะก็เป็นอีกเหรียญก็เก็บได้นะครับนะฮะพระราคาเบาๆพระราคาหลักร้อยไม่อนาคตไม่มีใครรู้หรอกว่าจะรุ่นไหนจะแรงจะแรงไม่แรงแต่ขอให้เป็นแท้ทันหลวงพ่อพิธีปลูกเสกพุทธาพิเศษดีแค่นั้นแหละครับเก็บพระไม่ต้องไปนี่นะสำหรับคนที่เก็บพระเอาพุทธคุณสำหรับคนที่เก็บเอากำไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะแล้วแต่นะครับแต่อย่างผมนี่เก็บได้ทุกรุ่นนะครับผมบอกเลยเพราะผมเป็นมือรีวิวผมต้องเอามาไว้ชี้อนาคตภายภาคหน้าเวลาเหลือหลวงพ่อซานะครับหลวงพ่อซาแล้วอนาคตข้างหน้าโอ้ยังได้ทำคลิปของหลวงพ่อไปอีกยาวเลยแหละนะครับนะเพราะเหรียญอาจจะมีปลอมมาแล้วก็มาส่องเหรียญแท้กันนะครับนะฮะวันนี้ก็มารีวิวเหรียญรุ่นนี้นะครับนะฮะรุ่นนี้นะครับนะฮะเหลือล้นนะครับนะครับได้มา2เหรียญแล้วก็เก็บอย่างนี้แล้วครับนะเก็บไว้แบบนี้ปุ๊บปิดฝาปิดให้แน่นๆนะครับเอาไปทิ้งไว้บนหิ้งพระไว้นะครับเก็บไว้ให้ลูกให้หลานภายภาคหน้านะครับ FC นะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับนะฮะโอ้โหอันนี้มนต์พระการเอ้ยไม่ใช่เหรียญรุ่นอะไรเนี่ยโอ้เลข678นะครับเลข678มหากาลนะครับนะเนื้อทองแดงมันปูเนื้อทองแดงลุงทองแดงมันปูนะครับนะเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันนะครับยืมของน้องมาอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับ FC สวัสดีครับ